สูตรของการหานิชมาเก็ตคือการหาของแพงต้นทุนต่ำทำกำไรได้สูงทำไมลูกค้าถึงยอมจ่ายสินค้าที่เป็นนิชที่เป็นราคาแพงทำไงให้สินค้าของเราเนี่ยมันดูขายแพงเราขายสินค้าทั่วไปแต่ต้องมีจุดแตกต่างที่เมื่อไร่คุณแตกต่างนะครับอะทุกคนอาจจะมองมันแตกต่างยังไงมันมองภาพไม่ออกผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะตอนนี้สายมูเนี่ยมาแรงมากนะไม่ว่าจะเป็นทาวเวสวร,ร์หลวงปู่ศิลาตอนนี้คนเอา แนวเนี้ยมาขายบนอ e ีเบย์เยอะเลยวันนี้ถ้าเกิดคุณเอาหลวงปู่ศิลานะครับมาขายก็เหมือนเหมือนกันหัดอะแต่ที่มันขายได้เกือบทุกร้านมันยังขายดีอยู่เพราะความนิยมมันยังอยู่ไงแต่ถามว่าคุณมีราคาไหมอะคุณแตกต่างจากคู่แข่งได้ไหมมันก็ไม่ได้ผมไปเจอไอเดียร้านค้าในเมืองไทยร้านหนึ่งนะครับเขาทำแผ่นทองของท้าวเวสสุวรรณซึ่งแผ่นทองท้าวเวสสุวรรณในออนไลน์บ้านเราอะแผ่นละ10บาทขายกันแบบ แทบจะยกโลเลยมีร้านค้าร้านหนึ่งนะเขามีไอเดียก็คือเขาเอาแผ่นหลวงปู่ศิลานะไปแปะเคสมือถือสินค้าเคสมือถือเป็นสินค้าคนทั่วไปซื้อไหมซื้อแต่มันก็จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่แบบว่าอยากมีเคสมือถือเรียกซับคาถาเรียกเงินแล้วก็มีคนที่ขายความแตกต่างก็คือเอาแผ่นทองหลวง่าทาเวสวรรนณะไปแปะกับเคสมือถือบวกกับคนที่สายมูอยู่แล้ว เป๊ะไหมเปะเลยเคสมือถือก็อยากได้อยู่แล้วแล้วเคสมือถือยังมีสิ่งที่เขามูยจาก10บาทขายอยู่ที่ประมาณ400นี่คือการสร้างมูลค่าหรือการหาน็ตมาร์เก็ตนะหาสินค้าทั่วไปแต่ทำให้มันเป็นนิตก็คือความแตกต่างนั่นเองหาเฉพาะกลุ่มคน